ในความลบมันมีความน่าสนใจสำหรับการทำงานของผมความรักและความศรัทธาในงานมันหล่อหลอมให้เกิดการทำงานถ้าสังเกตในการทำงานของผมนี่มันมีขนาดที่ใหญ่และมีดีเทลมันบ่งบอกถึงว่าต้องใช้ความเพียรความพยายามในงานถึงจะสำเร็จเป็นชิ้นงานเกิดขึ้นการทำงานเนี่ยมันต้องใช้สมาธิได้ความสงบความนิ่งกว่า20ปีแล้วที่ทำงานสีน้ำมาโดยตลอดแล้วก็ยังยืนหยัดทำมาจนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยความรักความศรัทธาในงานสำหรับสีน้ำกับผมเนี่ยมันถ้าเปรียบแล้วมันก็เหมือนสิ่งเดียวกันเลยนะมันหล่อหลอมเพราะว่าชีวิตประจำวันเนี่ยตื่นมาหรืออะไรก็อยู่กับเขาทุกวันจนรู้สึกว่าเรากับสีน้ำเนี่ยเป็นเสมือนหนึ่งเดียวกันแล้วเวลาเราไปแสดงงานที่ไหนก็เอ้ยมีคนที่เขาชอบน่าจะถูกจริตตัวเองมากที่สุดก็เลยรู้สึกว่าเลือกความเป็นตัวเองดีกว่าที่ชอบอ่ะก็เลยทิ้งธุรกิจที่ทำอยู่มาเลือกทำงานศิลปะเต็มตัวเลยหันมาวาดรูป 100% เลยนะนี่แล้วทั้งที่ยังไม่มีคำตอบหรอกว่ามันจะอยู่ได้ไหมนะแต่เอาหัวใจมาสู้เต็มที่เลยแต่มันก็ไม่ผิดหวังนะก็ทำให้เราอยู่ได้มีความสุขมีคนชื่นชมชื่นชอบมันก็ทำให้เราพัฒนาไปเรื่อยๆก็มันก็คงยืนยันได้ว่าเกือบ20ปีแล้วที่ยังอยู่บนเส้นทางนี้ได้นะมีความสุขนะศิลปะให้อะไรกับชีวิตจริงๆอ่ะคือเราชอบไงพอชอบแล้วเราตื่นมากินกาแฟเช้ากินข้าวเข้ามาทำงานโอ้มันบอกไม่ถูกอ่ะไม่ต้องไปตอกบัตรไม่ต้องอะไรเมื่อยแล้วก็ไปเอนหลังหน่อยนึงแต่ทุกวันนี้ก็ทำงานไปพอมันสำเร็จอ่ะมันได้ไปโชว์ศักยภาพของมันอ่ะถ้าเราจะทำงานให้เกิดความรู้สึกมันน่าจะเป็นรูปแบบนี้แหละรูปแบบที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามันดูยากซับซ้อนมันถึงจะเกิดความรู้สึกปะทะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่แค่เดินผ่านอะแต่คุณรู้สึกว่าคุณต้องเข้าไปมองงานผมอะว่ามันมีอะไรในนั้นนะเพราะมันไม่ได้เป็นงานที่ทิ้งสเปซไงมันมีเนื้อหามีไอ้รายละเอียดในเฟรมเนี้ยมีดีเทลที่สลับซับซ้อนถ้ามองเป็นเรื่องเป็นเรื่องความธรรมดาเรื่องง่ายเรื่องอะไรที่มันซื่อๆมันก็มองได้นะในงานตรงไปตรงมาเป็นเรื่องสิ่งอะแต่ความสำคัญผมว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์กว่าเราจะเขียนให้มันเหมือนกว่าเราจะรู้ว่าสีประมาณไหนนะจะหยุดแค่ไหนจะมันควรจะพอแค่ไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องของโอ้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาเลยมันจะบอกว่าอายุด้วยหรือเปล่าไม่รู้ทำให้รู้สึกว่าศิลปะกับธรรมะเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันน่ะเพราะศิลปะเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าให้เราเกิดความสงบเกิดสติอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกใจเย็นลงใจมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ขึ้นวูบวาบลงเร็วอะไรเงี้ยไม่เสมอกันคิดว่าอย่างนั้นนะยิ่งมาเห็นไอ้ลักษณะที่ผมทำงานนะอาจจะไม่เอาเลยก็ได้ว่าเอ๊ะดูที่แรกมันดูเหมือนความสวยแหละแต่พอมาได้เห็นการทำงานจริงๆแล้วโหมันไม่ใช่นะมันต้องใช้ดีเทลใช้การส่องภาพให้มันเห็นรายละเอียดแล้วกว่าจะเสร็จสำเร็จงานสำเร็จเนี่ยต่อชิ้นเนี่ยไม่ใช่วันหนึ่งเสร็จอะไรเงี้ยมันใช้เป็นเวลาถึงเป็นเดือนเพราะข้างในมันบอกกับตัวเองว่าความงามของผมอ่ะมันไม่ได้บอกว่ามันยังเป็นต้องเสร็จวันเดียวอ่ะขอให้มันให้มันสำเร็จอ่ะมันจะกี่วันก็เหอะแต่ภาพนั้นมันเกิดความรู้สึกทางใจกับตัวเอง
มันจะมีอะไรบางอย่างที่บอกกับเราว่าเออนั่นแหละเราชอบมีความสุข